คราวนี้พูดถึงเรื่องของผลแลบหรือว่าผลการตรวจกันบ้างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะเกิดความสับสนกันอาจจะเกิดความไม่มั่นใจในเรื่องของความถูกต้องของผลตรวจเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีผลตรวจที่โรงพยาบาลยะลาเข้ามานะครับบอกว่ามีคนติดเชื้อจำนวนหนึ่งนะครับส่งไปตรวจซ้ำที่สงขลาปรากฏว่าผลเป็นทางตรงกันข้ามนะครับคราวนี้เลยต้องมีการส่งไปตรวจอีกที่หนึ่งเป็นสถานที่ที่3นะครับก็คือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์หลักที่กรุงเทพนะครับเพื่อยืนยันผลให้ตรงที่สุดนะครับหลายคนก็เป็นห่วงว่าอ้าวนะแล้วผลการตรวจแบบนี้มันจะเชื่อมั่นได้หรือเปล่านะครับทางคุณหมอเองก็ยืนยันนะครับว่าในเรื่องของการตรวจหาเชื้อในห้องแลบเนี่ยไม่จำเป็นว่าผลการตรวจนั้นจะต้องได้ผลออกมาเหมือนกันซะทีเดียวนะครับอาจจะมีการผิดพลาดไปได้หรือว่าผลเออร์เรอร์ในการตรวจเกิดขึ้นได้ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าผลเออร์เรอร์หรือว่าผลความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีการชี้แจงกรณีปัญหาการตรวจหาผู้ติดเชื้อจำนวน40คนที่จังหวัดยะลายืนยันนะครับว่าห้องแลบที่โรงพยาบาลยะลาเป็น1ใน150แลบที่ได้มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งก็ใช้วิธีการตรวจแบบ RT-PCR นะครับซึ่งได้ผลที่แม่นยำโดยมีเทคนิคการตรวจนะครับก็คือมีการตรวจเปรียบเทียบกัน2แบบก็คือ positive control ซึ่งตัวที่ทดสอบเนี่ยจะได้ผลออกมาเป็นบวกเสมออีกวิธีนึงก็คือ negative control ปกติจะใช้น้ำเปล่าซึ่งผลจะไม่พบอะไรกรณีห้องแลบที่ยะลาเนี่ยจะใช้วิธีการตรวจแบบ negative control ปรากฏว่าผลเป็นลบนะครับก็คือพบเชื้อซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความผิดปกติเจ้าหน้าที่จึงได้มีการหยุดการตรวจและรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจที่วางเอาไว้ส่วนผลการตรวจในแลบที่2นะครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลาก็ได้ผลตรงกันข้ามก็คือผลเป็นบวกนั่นทางด้านของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ระบุนะครับว่าการตรวจสอบในห้องแลบนั้นอาจจะไม่ได้ผลเหมือนเดิมทุกครั้งสามารถเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้จึงต้องมีการตรวจสอบหาสาเหตุว่าความผิดพลาดนั้นเกิดจากอะไรส่วนสาเหตุที่เกิดว่าทำไมตรวจแล้วเกิดผลลบตัวเปรียบเทียบที่เป็นลบเกิดผลบวกขึ้นมาในทางห้องปฏิบัติการเนี่ยเราก็พบว่าความคาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดนะถ้าตามศัพท์เขาเรียกเออร์เลอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอไม่เฉพาะแลบนะครับในระบบต่างๆโดยหลักๆเออร์เลอร์หรือความผิดพลาดมันจะเกิดได้หลักๆอยู่3อย่างอันที่1เราเรียกว่าความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์หรือที่เรียกว่า human error ประการที่2ก็คือความผิดพลาดที่เกิดจากเครื่องมือหรือว่า machine errorนะครับอันที่3คือความผิดพลาดของระบบที่เรียกว่า system error นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมี error เกิดขึ้นเราจะต้องหาสาเหตุแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นต่อไปนะครับซึ่งทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลยะลาหรือห้องแลบโรงพยาบาลยะลาก็สามารถดำเนินการตรวจจับได้ว่าเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วก็ดำเนินการตามมาตรฐานที่ผ่านมาก็คงนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือทุกแลบเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องได้ผลเหมือนเดิมซ้ำเดิมได้ทุกครั้งตลอดไปมันจะมีเออร์เลอร์เกิดขึ้นได้เสมอนะครับมันวิธีปฏิบัติเวลาผลไม่ตรงกันก็คือ1เอาตัวอย่างมาตรวจซ้ำอีกนะครับหรือหาแลบอีกอันนึงช่วยตรวจซ้ำยืนยันนะครับซึ่งที่ผ่านมาการทำอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าตัวอย่างนั้นๆพบเชื้อหรือไม่พบเชื้อต่อไปได้อย่างไรนะครับและในกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ของจังหวัดสงขลาลงไปตรวจสอบห้องแลบของโรงพยาบาลยะลาว่าเกิดความผิดพลาดจากอะไรและจะมีการนำตัวอย่างมาตรวจซ้ำอีกครั้งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั่นหมายความว่ารอผลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันออกมาอีกทีว่าเป็นอย่างไรนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมั่นใจได้นะครับการตรวจเนี่ยปกติก็จะมีการตรวจ2ครั้งหรือ2แห่งเสมอดับเบิลเช็คเสมอนะครับถ้าผลไม่ตรงกันต้องหาแหล่งที่3ยืนยันเพื่อความถูกต้องของผลแลบครับอย่างก่อนหน้านี้ที่มีการตรวจกันตั้งแต่แรกก็คือจากที่จุฬาสภากาชาดไทยและก็ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั่นเองเพราะฉะนั้นรอผลการตรวจยืนยันอีกครั้งนะคะสำหรับส่วน